เอชุติมาเลิกฟร้องรวยแค่ไหนยอมเสียหลักล้านเพราะความรักล่าสุดนางงามรุ่นใหญ่เอชุติมาเพิ่งจะสร้างประเด็นร้อนด้วยการปิดฉากรักต่างวัยยอมรับเลิกฟร้องสุภกิจแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง31ปีหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีไปล่าสุดทางด้านเอก็โพสต์คลิปหนุ่มหล่อรุ่นน้องคนใหม่ในไอจีสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งพร้อมร้องเพลงไปด้วยกันโดยมีช็อตหวานมองตาร้องเพลงจนทำเอาหลายคนอดจิ้นไม่ได้จริงๆซึ่งหนุ่มหล่อคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักร้องหนุ่มเสียงดีบลูอินดิโก้ที่มีเพลงฮิตหลายเพลงเช่นเส้นบางๆพังถ้าฉันเป็นเขาและหากเลื่อนย้อนไปดูในอินสตาแกรมของเอชุติมาก็พบว่าเคยตามไปดูบลูอินดิโก้ร้องเพลงแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเอชุติมาแค่ชื่นชอบในเพลงของบลูอินดิโก้หรือว่าจะมีเรื่องราวดีๆกันแน่คงต้องรอเจ้าตัวชี้แจงอีกทีขอขอบคุณข้อมูลจาก tsweet.info ขอบคุณค่ะ